สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแต่งไม่นานรู้เพศลูกแม่เวียเฉลยเพศหลานหลังเวียวิกกี้ประกาศท้องหลังจากวิกกี้ภรรยาเวียสุกรวัฒน์ประกาศข่าวดีตั้งท้องแล้วถือเป็นข่าวดีต้อนรับวันแม่เลยทีเดียวเพราะล่าสุดวิกกี้พิมลยาเวชปริวัฒน์ภรรยาคนสวยของพระเอกหนุ่มเวียสุกรวัฒน์คณารสออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งครรภ์แล้วโดยสาววิกกี้ได้โพสต์ภาพขณะที่มีมือสามีกำลังกุมท้องและภาพคู่แม่สามีพร้อมเขียนข้อความว่าHappy Mother's Day ในวันแม่ปีนี้เป็นปีที่สำคัญของลูกเป็นปีแรกในชีวิตที่ลูกมีคุณแม่ที่ลูกรักสองท่านคุณแม่ที่ให้กำเนิดลูกเป็นพระของลูกรวมถึงคุณแม่สามีที่วิกกี้รักและเคารพและในปีนี้จะเป็นปีแรกของลูกที่ลูกจะเรียกตัวเองว่าแม่พิมพ์ตรงนี้แล้วน้ำตาก็ไหลออกมาวิกกี้ขออวยพรให้คุณแม่ทุกคนรวมถึงลูกๆของคุณพ่อคุณแม่มีความสุขเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาและความกตัญญูอยู่นะคะกอดกอดกอดพร้อมแท็กถึงหนุ่มเวียนและคุณแม่ของหนุ่มเวียด้วยแฮชแท็กครอบครัวคณารส Our New Life Chapter Beginและล่าสุดคุณย่าเฉลยได้หลานชายหรือหลานสาวแล้วหลังวิกกี้ประกาศตั้งท้องพร้อมทั้งเวียยังได้ออกมาแสดงความคิดเห็นทันทีโดยว่าที่คุณย่าอย่างคุณแม่แหม่มของหนุ่มเวียก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นยินดีด้วยว่ายินดีด้วยกับการเดินทางครั้งใหม่ในชีวิตแม่ทนรอไม่ไหวที่จะได้เจอเจ้าหญิงตัวน้อยรักนะที่รักซึ่งหลังจากนั้นเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างก็สะดุดตาคำว่าเจ้าหญิงตัวน้อยและคาดดาว่าทายาทเวียสุกรวัฒน์วิกกี้นั้นเป็นผู้หญิงใช่หรือจนชาวเน็ตต้องเข้ามาแสดงความเห็นทันทีว่าแม่ขาเราจะมีหลานสาวใช่ไหมคะอีกท่านบอกว่ารู้เป็นชายหรือหญิงแล้วเหรองับอีกท่านบอกว่าอยากเจอเจ้าหญิงตัวน้อยแล้วค่ะคุณแม่เป็นต้นสุดท้ายทีมข่าวขอแสดงความยินดีกับสมาชิกคนใหม่ของตระกูลคณารสด้วยครับงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวท้องได้กี่สัปดาห์แต่ช่วงแต่งงานก็มีชาวเน็ตบางกลุ่มแห่โฟกัสวิกกี้ในงานแต่งใส่ชุดนี้แต่ทำไมมีพุงโดยมองว่าเหมือนที่พุงจะมีลักษณะยื่นออกมาเล็กน้อยคล้ายกับคนที่กำลังตั้งคันนั่นเองเพราะชุดดังกล่าวก็ค่อนข้างจะรัดรูปไม่น่าจะมีพุงได้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ